วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจของคุณนะครับให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในเวลารวดเร็วนะครับโดยการนำธุรกิจของคุณหรือสินค้าของคุณเนี่ยไปแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ชื่อดังของเมืองไทยหลายๆเว็บไซต์ครับยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ไทยรัฐ Daily News Post Today กรุงเทพธุรกิจหรือสนุก .com ครับเรียกได้ว่าคุณลงโฆษณาเพียงทีเดียวเนี่ยคุณสามารถที่จะลงโฆษณาบนหลายๆเว็บไซต์ในเวลาเดียวกันครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด smejump.com ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมนะครับผมเป็นนักวางแผนการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจและองค์กรต่างๆการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ชื่อดังของเมืองไทยนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปติดต่อแต่ละเว็บไซต์เพื่อจะขอลงโฆษณานะครับยกตัวอย่างเช่นต้องไปติดต่อไทยรัฐ Daily News หรือ Post Today นะครับหรือคุณไม่จำเป็นต้องบินไปถึงต่างประเทศนะครับเพื่อต้องการลงโฆษณากับ CNN BBC หรือเว็บไซต์ชื่อดังทั่วโลกครับ Google ได้จัดการให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับเขาได้รวบรวมเว็บไซต์ทั่วโลกมาเป็นพันธมิตรของเขาครับเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลงโฆษณาได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วครับผ่านสิ่งที่เรียกว่าGoogle Display Network การลงโฆษณาบน Google Display Network หรือตัวย่อที่เรียกว่า GDN นะครับก็คือการนำภาพแบนเนอร์โฆษณาของคุณเนี่ยไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับ Google นะครับโดยที่คุณสามารถที่จะกำหนดผู้ที่จะเห็นโฆษณาของคุณได้นะครับตาม Demographics ยกตัวอย่างเช่นเพศช่วงอายุจังหวัดแล้วก็เวลาครับความเจ๋งของการทำโฆษณาแบบ GDN นะครับก็คือคุณสามารถที่จะเลือกรูปแบบการทำโฆษณาได้หลายรูปแบบนะครับคุณสามารถที่จะชี้นิ้วเลือกเว็บไซต์ที่คุณต้องการในการทำโฆษณานะครับถ้าคุณต้องการที่จะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในเวลารวดเร็วนะครับคุณสามารถจะเลือกทำโฆษณาแบบ mass marketing นะครับเลือกทำลงโฆษณาบนเว็บไซต์ชื่อดังของเมืองไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ไทยรัฐเว็บไซต์ Daily News สนุก .com หรือ Spoke Dark TV นะครับหรือเว็บไซต์ชื่อดังระดับโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ CNN BBC Al Jazeera หรือ CBS News นะครับคุณสามารถลงโฆษณาบนเว็บไซต์เหล่านี้ได้ด้วยไม่ยากนะครับเพื่อให้คุณเห็นภาพมากขึ้นนะครับและได้เห็นความหลากหลายของเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรกับ Google นะครับผมได้นำภาพตัวอย่างการทำโฆษณาของผมเองนะครับมาให้คุณดูครับคุณสามารถลงโฆษณาเจาะไปที่กลุ่มคนที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือชาวต่างประเทศนะครับในตัวอย่างนี้เราลงโฆษณาบนเว็บไซต์ cbsnews.com คุณสามารถทำโฆษณาเจาะไปที่ศูนย์รวมข้อมูลต่างๆนะครับเช่นสภาพอากาศจากเว็บไซต์ accuweather.com นะครับซึ่งเจาะไปที่นักเดินทางหรือนักธุรกิจที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆครับตัวอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราเจาะไปที่ศูนย์รวมข้อมูลต่างๆในตัวอย่างนี้คือเว็บไซต์ yellowpages.co.th นะครับเว็บไซต์ที่น่าจะมีคนเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทธุรกิจเยอะพอสมควรครับการทำโฆษณาแบบ GDN คุณสามารถลงโฆษณาบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ได้เกือบทุกฉบับในประเทศไทยนะครับในตัวอย่างนี้เป็นการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ thailand.co.th ครับตัวอย่างนี้เป็นการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของรายการเรื่องเล่าชาวนี้ครับเว็บไซต์ที่มีทราฟฟิกสูงมากอีกเว็บไซต์หนึ่งครับตัวอย่างนี้เปลี่ยนแนวมาบ้างนะครับมาเป็นกลุ่มบันเทิงครับเป็นการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ majorcineplex.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่วัยรุ่นหรือคอหนังน่าจะเข้ามาเช็คข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์กันมากครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มเว็บไซต์ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งผมนำตัวอย่างของการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ ddproperty.com มาให้คุณดูครับแต่ถ้าคุณบอกว่าแบรนด์ของคุณหรือสินค้าของคุณเนี่ยมันไม่ต้องการที่จะต้องการแมสมาร์เก็ตติ้งขนาดนั้นนะครับคุณมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนอาจจะไม่จำเป็นต้องลงบนเว็บไซต์ชื่อดังของเมืองไทยหรือเว็บไซต์หนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณเลือกหัวข้อของเว็บไซต์ครับเลือกหัวข้อเนื้อหาของเว็บไซต์หรือระบุคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการครับยกตัวอย่างเช่นระบุคำว่า IT สุขภาพความสวยความงามครับแล้วปล่อยให้ Google เนี่ยเข้าไปเสิร์ชหาในเว็บไซต์พันธมิตรของพวกเขาครับว่ามีเว็บไซต์ไหนบ้างที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเลือกครับแล้วลงโฆษณาให้กับคุณความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งของการทำโฆษณาแบบ GDN นะครับก็คือคุณจะเสียค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมีผู้คลิกไปที่ภาพแบนเนอร์โฆษณาของคุณนะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยการทำโฆษณาแบบ GDN เนี่ยเปอร์เซ็นต์การคลิกจะอยู่ประมาณ 0.2 ถึง 0.5% นะครับซึ่งหมายความว่าโฆษณาของคุณแสดง100ครั้งเนี่ยมีผู้คลิกไม่ถึง1ครั้งครับ
ซึ่งหมายความว่าคุณจะโฆษณาคุณจะแสดงในจำนวนมากครั้งครับกว่าที่คุณจะเสียค่าโฆษณาถ้าพูดให้คุณเห็นภาพนะครับถ้าคุณมีงบโฆษณา 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยโฆษณาของคุณจะแสดงในหลัก 2-3 ล้านครั้งต่อเดือนครับเพราะฉะนั้นการทำโฆษณาแบบ GDN เนี่ยจึงเหมาะสำหรับการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในเวลารวดเร็วครับความเจ๋งอันสุดท้ายของการทำโฆษณาแบบ GDN ก็คือคุณสามารถที่จะทำโฆษณาแบบ Remarketing คู่ขนานไปด้วยครับการทำโฆษณาแบบ Remarketing ก็คือคุณนำภาพโฆษณาแบนเนอร์ของคุณเนี่ยติดตามกลุ่มคนที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณครับเรียกได้ว่าเราใช้ GDN ในการดึงคนเข้ามาให้รู้จักธุรกิจของคุณผ่านเว็บไซต์ครับและใช้ Remarketing ในการติดตามกลุ่มคนเหล่านี้ไปเพื่อจะตอกย้ำแบรนด์ของคุณครับซึ่งการทำ Remarketing เนี่ยสามารถจะติดตามกลุ่มลูกค้าของคุณไปได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางด้านเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรกับ Google หรือจะเป็น Facebook หรือจะเป็น YouTube ครับขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอของเรามาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าคุณต้องการชมวิดีโอของเราอย่างต่อเนื่องนะครับคุณสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามได้ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้นะครับถ้าคุณต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในเวลารวดเร็วนะครับ GDN เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างแบรนด์ครับผมอนันต์สมศาสตร์ smejump.com สวัสดีครับ